สวัสดีครับเนื้อหาในคลิปนี้นะท่องไปก็ไ right ร้บอยนะอัตราส่วนของพื้นที่วงกลมอัตราส่วนของรัศมีวงกลมที่ซ้อนกันนะวงกลมวงใหญ่สีเขียวเนะวงเล็กสีเหลืองแล้วก็วงเล็กสีฟ้าอันนี้นะ AB เป็นเส้นผ่านศูนย์กลางนะ AC เป็นเส้นผ่านศูนย์กลาง แล้วก็ดีเป็นเส้นผ่านศูนย์กลาง A HD เป็นจุดสัมผัสนะจะได้ว่านะอัตราส่วนของรัศมีวงกลมนะ6ต่อ3ต่อ2นะวงใหญ่6เซนติเมตรวงสีเหลือง3เซนติเมตรวงสีฟ้า2เซนตะิเมตรอัตราส่วนเป็น6ต่อ3ต่อ2เพราะฉะนั้นถ้าเป็นอัตราส่วนพื้นที่ก็จับยกกำลังสองนะ36 9แล้วก็4 ทบทวนเนีงเง่ยเไนขายกันอีกครั้งหนึ่ง C, A, F, E เป็นจุดศูนย์กลางของวงกลมสีเขียวสีเหลืองสีฟ้า A, B เป็นเส้นผ่านศูนย์กลาง A, C เป็นเส้นผ่านศูนย์กลางนะ C, D ตั้งฉากับ A, B A, H, D เป็นจุดสัมผัส ให้หาอัตราส่วนของพื้นที่และรัศมีของวงกลมสีเขียวสีเหลืองสีฟ้าวงกลมสีเหลืองนยอันนี้เส้นผ่านศูนย์กลางนยครึ่งหนึ่งของ ab ก็แปลว่ารัศมีวงกลมสีเหลืองก็คือครึ่งหนึ่งของวงกลมสีเขียวเพราะฉะนั้นอัตราส่วนนะเส้นผ่านศูนย์กลางเนี่ยนะ ac นะต่อ fa สอต่อนหโดยไม่สูญเสียสาระสำคัญของกรณีทั่วไปนะเราสามารถกำหนดให้ c b มีค่าเป็น2เนื่องจากโจทย์ปัญหาเป็นเรื่องของอัตราส่วนนะว่าเราสมมุติตัวเลขได้เลยนะถ้าใครจะสมมุติเป็น2 k 1 k 1 k, 1 k r k ก็ถูกต้องนะแต่เสียเวลาคัดหลายมือนะ ก็ใช้คำนี้โดยไม่สูญเสียสาระสำคัญของกรณีทั่วไปให้รัศมีวงกลมวงใหญ่มีค่าเป็น2นะวงสีเหลืองอันนี้ก็1 1นถัดไปให้ ed รัศมีวงกลมวงสีฟ้าเนี่ยนะเป็น R ตัวเล็กนี่ก็ R ตัวเล็กนี่ก็ R ตัวเล็กเพราะฉะนั้นนะ ce เส้นนี้ก็คือ2ลบทิ้งได้ R สามเหลี่ยมนะ C E F เป็นสามเหลี่ยมมุมฉากด้านนี้1ด้านนี้1บวก r ด้านนี้2ลบ r เนีเพราะฉะนั้นก็เป็น1นึบวก r กำลังสคือด้าน E F F C 1 2, C, e, r 2, นึ่กำลังส C E 2ลบ r กำลังสนีกระจายสูตรแก้สมการได้ R มีค่าเป็น2ส่วนส อมีค่าเป็น2ส่วน3เพราะฉะนั้นอัตราส่วนของรัศมีนะี่ยก็2อนี่นะเลว,วงใหญ่สีสีเขียวสีเหลือง1สีฟ้า2งส่วน3มันปรับเป็นค่าจำนวนเต็มก็เอา3คูณตลอดอันนี้คืออัตราส่วนของวงกลมสีเขียว6สีเหลือง3สีฟ้า2ถ้าอยากได้อัตราส่วนของพื้นที่วงกลมก็เนะย จับยกกําลังสองตลอดนะเหตุผลก็คือนะพายหกกำลัง2องพายสามกำลัง2องพายสี่กำลังสองนี่คือพื้นที่นะพายหารตลอดก็เป็น36มสต่อเต่อสตัวอย่างนะการประยุกต์นะท่องไปก็ไร้บอยเนี่ยนะการหาพื้นที่นะวงกลมสีเขียวพื้นที่36มสิบหตารางเซนติเมตรนะ ถามว่าพื้นที่สีฟ้ามีค่าเท่าไหร่นะพอเราจําอัตราส่วนได้นะอัตราส่วนพื้นที่เนี่ยนะอัตราส่วนพื้นที่สีเขียว36สีเหลือง9สีฟ้า4อัตราส่วนเป็น36ต่อ9ต่อ4พอโจท์กกำหนดว่าพื้นที่นะีสีเขียว36ตารางเซนติเมตรเราก็สามารถตอบได้เลยว่านะถ้าถามสีเหลืองก็ 9ตารางเซนติเมตรถ้าถามสีฟ้าก็4ตารางเซนติเมตรสนใจสาระ,ะน่ารู้แบบนี้นะยังมีหลายรูปแบบนะวงกลม3วงซ้อนกันก็ติดตามได้ในคลิปต่อไปสวัสดีครับ